เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็ยังคงอยู่ใน GTA San Andreas ยังอยู่กับ CJ เช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเนื้อเรื่องของในเกมกันบ้างนะครับหลังจากที่ทำเรื่องราวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมาหลายคลิปแล้วถึงแม้ว่า GTA ภาคนี้จะมีอายุมากกว่า10กว่าปีมาแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังดึงดูดให้ทุกคนกลับมาเล่นนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องราวภูมิหลังของตัวละครหลักอย่าง CJ นะครับและเรื่องราวที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือประเด็นที่ว่าใครเป็นคนลงมือสังหารแม่ของ CJ กันแน่และแน่นอนฮะประเด็นนี้มีข้อสันนิษฐานเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าตามเว็บบอร์ดต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วข้อสันนิษฐานเกือบทั้งหมดนะฮะก็ชี้ไปในทางที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยก็มีเบาะแสทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับว่าใครเป็นคนลงมือแต่ก็พอจะคาดคะเนกันได้ว่าใครที่เป็นคนทำกันแน่เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้นะฮะจะอุดมไปด้วยการสปอยเนื้อหาของเกมนะครับและก็มีเรื่องราวบางส่วนนะฮะที่อาจจะต้องอธิบายก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ว่าใครเป็นใครกันในเกมนี้นะครับมาเริ่มที่ฉากนี้นะฮะยังไม่ได้เป็นมิชชั่นนะครับฉากนี้จะเป็นฉากอินโทรของเกม CJ นั่งเครื่องบินกลับมาที่บ้านนะฮะเนื่องจากว่าสวีทได้โทรมาบอกว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตไป CJ นะฮะได้ย้ายไปอยู่ที่เมือง Liberty City เป็นเวลา5ปีซึ่งเมือง Liberty City นี้นะฮะเป็นสถานที่ตั้งของเรื่องราว GTA ในภาคที่4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในคลิป GTA ภาคที่4ที่ทำ Easter Egg ไปเราถึงได้เห็น Easter Egg CJ เป็นบิลบอร์ดแปะอยู่ในคลิปนั้นนะครับใครที่ยังไม่ดูก็คลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะครอบครัวของ CJ นะครับตระกูลจอห์นสันมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนพี่คนโตชื่อสวีทหรือว่าชอนจอห์นสันนะฮะพี่สาวคนโตชื่อเคนเดลน้องชายคนรองคาร์ลจอห์นสันหรือ CJ ของเรานี่เองส่วนน้องคนสุดท้องนะครับชื่อไบรอันจอห์นสันซึ่งไบรอันได้เสียชีวิตลงจากการที่ถูกแก๊งฝ่ายตรงข้ามมาทำร้ายนะฮะและสวีทได้โทษ CJ นะครับว่าไม่ยอมมาช่วยน้องชายนะฮะขณะที่โดนทำร้ายนี้จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ CJ ย้ายไปอยู่ที่เมือง Liberty City เพื่อหลีกหนีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับจนกระทั่งกลับมาเมื่อได้ทราบข่าวของคุณแม่ตัวเองซึ่ง GTA ในภาคนี้นะครับเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของแก๊งต่างๆแต่ว่าแก๊งที่จะพูดถึงในคลิปนี้มีเพียง2แก๊งนะครับนั่นก็คือแก๊งกรุ๊ปสตรีทแก๊งเสื้อเขียวนะฮะซึ่งเป็นแก๊งของ CJ มีสวีทพี่ชายของ CJ นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งส่วนอีกแก๊งหนึ่งชื่อแก๊งบาลาสนะฮะแก๊งเสื้อม่วงก็จะเป็นแก๊งปรปักษ์หลักๆของแก๊ง CJ เลยนะครับเป็นแก๊งคู่แข่งกันเลยตอนนี้เราอยู่ในมิชชั่นแรกของเกมนะฮะมิชชั่นนี้มีชื่อว่า Big Smoke Big Smoke เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งกรุ๊ปสตรีทนะฮะสนิทกับทั้ง CJ แล้วก็สวีทนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราดูฉากนี้ไปสักพักก่อนนะครับตอนนี้ CJ กลับมาที่บ้านคิดถึงคุณแม่นะฮะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของครอบครัวคิดถึงตอนที่คุณแม่บ่นนะฮะแล้วก็หยิบรูปคุณแม่ขึ้นมาดูเราดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงแล้วก็หยิบเก้าอี้ขึ้นมานั่งนี่คือบ้านของ CJ นะครับบ้านของ CJ บ้านของสวีทบ้านของตระกูลจอห์นสันและแล้วบิ๊กสโมกก็โผล่มานะครับเจ้าอ้วนคนนี้คือบิ๊กสโมกอันดับแรกนะครับบิ๊กสโมกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนทรยศนะฮะเป็นหนึ่งในบอสหลักในเกมนี้นะฮะเป็นคนทรยศแก๊งกรุ๊ปสตรีทเป็นคนทรยศของครอบครัว CJ นะครับอันดับแรกเขาเข้ามาทำอะไรที่บ้านของ CJ นะฮะและมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่ชื่อว่าบิ๊กสโมกเห็นไม้เบสบอลที่เขาโยนไปที่รูปภาพของคุณแม่ CJ มั้ยฮะซึ่งบิ๊กสโมกออกมาจากทางห้องด้านหลังนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรที่ห้องตรงนั้นด้านขวามือตรงนั้นจะเป็นโต๊ะเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวค่อยตัดให้ดูซึ่งฉากต่อไปถัดจากฉากนี้นะครับบิ๊กสโมกจะพาเราไปที่หลุมฝังศพของคุณแม่ซึ่งที่นั่นก็จะมีสวีทมีเคนเดลพี่ชายพี่สาวของ CJ อยู่แล้วก็ไลเดอร์อีกคนนึงนะครับกลับมาดูที่บ้านกันก่อนนะจะเห็นว่าข้างในเนี่ยตรงที่เรานั่งเมื่อกี้เลยฮะตรงโต๊ะนี้บิ๊กสโมกออกมาจากฝั่งนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีแค่โต๊ะเปล่าๆไม่มีอะไรนะฮะถ้าเกิดจะบอกว่าเข้าครัวมาหาอะไรกินก็ต้องไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับประตูนี้ก็น่าจะเป็นประตูที่ออกไปทางระเบียงนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กสโมกเข้ามาในบ้านของ CJ มาทำอะไรนะครับมาต่อกันที่ฉากหลุมฝังศพคุณแม่นะครับบิ๊กสโมกพามาที่นี่ในฉากนี้ก็จะมีไรเดอร์นะครับคนซ้ายมือสวีทคนกลางนะครับแล้วก็เคนเดลพี่สาวคนขวานะฮะ
ซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าบิ๊กสโมกไปทำอะไรที่บ้านของ CJ นะครับบางคนก็บอกว่าเขาไม่รู้นะฮะว่าสวิตอยู่ที่นี่เขาอาจจะไปที่บ้านเพื่อดักทำร้ายสวิตนะฮะซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานอีกอย่างนึงนะครับสาเหตุที่คุณแม่ของ CJ ตายเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายคือสวิตนะครับหัวหน้าแก๊งแต่ว่าคุณแม่นะครับโดนลูกหลงกระสุนทำให้เสียชีวิตไปแต่ว่าสวิตกลับไม่ตายนะฮะจึงทำให้บิ๊กสโมกไปอยู่ที่บ้าน CJ นะครับอาจจะเป็นคนที่ต้องไปเก็บงานให้เสร็จนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่อาจจะเป็นไปได้นะครับในมิชชั่นที่ชื่อว่า Drive To นะฮะมิชชั่นที่บิ๊กสโมกต้องไปสั่งเบอร์เกอร์กินนะครับมิชชั่นนี้พอเราขึ้นรถไปเนี่ย CJ จะมีการถามว่าใครเป็นคนฆ่าแม่นะฮะแล้วเจ้าไรเดอร์นะครับอีกหนึ่งคนทรยศนะฮะคนทรยศมี2คนนะครับนั่นก็คือบิ๊กสโมกกับไรเดอร์ไรเดอร์นะครับพูดให้ข้อมูลมาว่ามีคนเห็นว่าแก๊งบัลลัส2คนขับรถเซเบอร์สีเขียวมายิงที่บ้านนะฮะและเจ้าบิ๊กสโมกก็พูดขัดจังหวะขึ้นมาเลยนะฮะว่ามันก็แค่คนพูดไปเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นเราไปดูฉากนี้กันนะฮะซึ่งคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ไม่มีอยู่ในเกมนะฮะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่า introductionรู้สึกว่าจะแถมมาให้เฉพาะคนที่ซื้อแผ่น Play 2มาเล่นในช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีปล่อยทาง Official นะฮะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์ใน GTA San Andreas นะฮะมาดูเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะผมตัดมาสั้นๆนิดเดียวนะครับเนื่องจากคลิปนี้มัน20กว่านาทีนี่คือฉากเหตุการณ์ที่คนมายิงถล่มที่บ้าน CJ นะฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตสวิตก็วิ่งเข้าไปนะครับเคนเดิลก็วิ่งเข้าไปเห็นว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เลยเสียใจนะฮะเดี๋ยวดูใหม่กันอีกรอบนึงนะครับว่าใครขับมาจะเห็นว่าเป็นรถเซเบอร์สีเขียวมีแก๊งบาลาส2คนอยู่ในรถเป็นคนลงมือนะฮะอย่างที่ไรเดอร์บอกเป๊ะๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะดูได้ไม่ชัดนะครับว่าเป็นหน้าตาของใครกันแน่ที่เป็นคนยิงและถ้าที่ไรเดอร์พูดยังไม่ชัดพอนะฮะมาดูมิชชั่นนี้กันนะครับมิชชั่นนี้ซีซ่าแฟนของเคนเดลพี่สาว CJ นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งหนึ่งพาเรามาแอบดูอะไรบางอย่างเรานั่งซุ่มดู มี AI หลงมาในคัสซีนด้วยไม่เกี่ยวนะครับ 3-4 ตัวนั้นพามาดูก็แก๊งบาลัสออกมาจากที่ซ่องสุมธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมฮะซีซ่าบอกให้ดูนี่เลยครับไรเดอร์ออกมาแล้วก็บิ๊กสโมกออกมาจากโกดังรถพร้อมกับรถอะไรครับรถกรีนเซเบอร์รถสีเขียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสนะฮะที่เกมทิ้งไว้ให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กสโมกไรเดอร์แก๊งบัลลัสรถเซเบอร์สีเขียวที่เป็นยานพาหนะไปยิงที่บ้านของ CJ นะครับจนเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของ CJ เสียชีวิตซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่มิชชั่นแรกนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามิชชั่นแรกเนี่ยชื่อว่า Big Smoke นะฮะทำไมเขาถึงเอามิชชั่นนี้ขึ้นมาเป็นมิชชั่นแรกทั้งที่ Big Smoke แค่พาเราไปที่หลุมฝังศพของแม่ Big Smoke มาทำอะไรที่บ้านและตอนท้ายก่อนออกจากบ้านก็ยังมีภาพย้ำให้เห็นว่าไม้เบสบอลวางทับรูปของแม่อยู่ซึ่งไม้เบสบอลนี้นะฮะถือว่าเป็นอาวุธที่เป็นเครื่องหมายของเจ้าบิ๊กสโมกเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างดูจากในฉากคัสซีนี้เลยลักษณะของไม้เบสบอลของคนอื่นจะเป็นลักษณะเหมือนกับไม้เบสบอลเหล็กแต่ไม้เบสบอลของบิ๊กสโมกจะเป็นไม้นะฮะไม้เกลี้ยงๆเลยเป็นเครื่องหมายของเจ้าบิ๊กสโมกเลยนะฮะไม้เบสบอลนี้และนั่นก็คือเบาะแสทั้งหมดที่ตัวเกมทิ้งไว้ให้ในเรื่องราวของแม่ของ CJ นะฮะท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากบิ๊กสโมกที่เป็นคนลงมือสังหารแม่ของ CJ ส่วนในคลิปนี้นะฮะผมอาจจะอธิบายเนื้อเรื่องยาวไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้คนที่ไม่เคยดูเนื้อเรื่องของ GTA San Andreas เนี่ยดูคลิปนี้พอเข้าใจไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียด 100% นะฮะแต่ว่าหวังว่าน่าจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแม่ของ CJ นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิป Easter Egg วิญญาณแม่ CJ ก็คลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ Easter Egg ของ CJ ใน GTA ภาคที่4นะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะฮะ
เอาละครับขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเศร้าหน่อยๆบ๊ายบายครับผม